เครื่องนี้มันบล็อกตัวเราเองหรือไหมบังคับให้เชื่องช้าเพราะมันออโตเมติกร่างกายเขาไม่ต้องใช้เครื่องอยู่แล้ววิทยาศาสตร์ก็จับจับไปเรื่อยแหละเป็นโรคเยอะขนาดที่สุดแล้วมันก็เต็มไปด้วยโรคที่สุดแล้วมันก็มาลงไว้ที่เต็มไปด้วยโรคที่ว่านะครับนั่นแหละคือสิ่งที่มันเลวร้ายที่สุดนะเบาหวานความดันสูงไขมันภูมิแพ้โรคไตปวดหลังท้องเหนื่อยชาเท้ามือถามว่ายาจะให้ผมช่วยอะไรก่อนที่ถือว่าหนักที่สุดของร่างกายเดี๋ยวนี้ไตไตไตเป็นเรื่องของหมอนะไตเรื่องของหมอให้เขาไปเปลี่ยนไตให้ใหม่เนาะโอ้มันไม่ใช่ของง่ายเปลี่ยนไตเอาล่ะที่เขาว่าไตเราก็ว่าไตถามว่าอาการของไตเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ก็บางทีก็ปวดหลังบางทีนะบางทีเมื่อเช้านี่ปวดไหมเขาบางทีตอบก่อนอยู่ไปหาท้องเขาบางทีตรงนี้นะเมื่อเช้านี่ปวดไหมเมื่อวานปวดไหมอาทิตย์ที่ผ่านมาปวดไหมมันเปลี่ยนแปลงบางครั้งบางคราวไม่ได้ปวดตลอดเอาว่านาทีนี้ปวดไหมทั้งนั้นไม่ปวดต่อไปมันจะเบาไหมกันไม่มันปวดอีกโอเคนะให้มันหายไม่คำว่ากันไม่ให้มันปวดอีกมันแปลว่าอะไรไม่ทราบอะไรอยากจะหายอย่างเดียวแต่ไม่เข้าใจแต่ภาษาที่สื่อสารผมจะทำให้มันเบาเดี๋ยวนี้แล้วป้องกันไม่ให้มันปวดอีกหมายความว่าไงแปลว่าอะไรให้มันหายแปลว่าคำเดียวฮะอย่าถ้าหลายคำถือว่าไม่เข้าใจคำนี้ผมจะทำให้สบายตัวโอเคนะป้องกันไม่ให้มันปวดอีกแปลว่าอะไรใช้คำเดียวโป๊ะให้หายที่สุดมันก็คือหายนั่นเองไม่ใช่อยากให้มันหายอยากให้มันหายไม่ใช่ภาษาขาดโอเคนะดูไหมดูมันจะเบาตัวทั้งนั้นนะครับหายใจไว้เองนะไอตัวที่มันหนักหนาสากันมากต่อไปอนาคตก็ที่เขาเรียกว่าฟอกไตฟอกไตก็คือไตมันไม่ทำงานแล้วมันเดดไปหมดแล้วนะมันกรองเลือดไม่ได้แล้วก็ไปอาศัยเครื่องกรองเลือดนะก็เที่ยวได้ถือเลยแล้วครับอาทิตย์ละ3ครั้งนะครับกลัวล้างไตมากๆเลยเออมาเอาล่ะก็เพราะมาจากนู้นแหละไอ้เครื่องใส่หน้าอกมันจะบล็อกหมดมันจะทำงานเต็มธรรมชาติมันก็ไม่เป็นก็หน้าวันนั้นเนี่ยมันไม่ไอ้ที่มันจะเรื้อรังต่อไปเขาไม่พูดถึงนะเขายิ่งมีหลายโรคเท่าใดในร่างกายมนุษย์โอเคไหมมันก็ยิ่งเป็นลูกค้าประจำเขามากเท่ากับตอนนั้นโอเคไหมคิดอย่างนั้นนะครับเวลาคิดเราไม่คิดอย่างนั้นแต่หากมันก็เลยทำให้เห็นไหมมีวิชาชีพเดียวในโลกนะที่ไม่ต้องหาลูกค้าใช่ไหมครับไม่ต้องเสนอขายแต่มีกฎหมายรองรับในการทำหน้าที่เห็นไหมเป็นวิชาเดียววิชาชีพในโลกวิชาเนี้ยวิชาชีพเนี้ยมีอิทธิพลทั้งในกฎหมายด้วยนะมาแปลว่าเขาคุมเราหมดทั้งกฎหมายและเนาะโอเคครับนั่นคือเขาเนาะเราพูดถึงเขาแค่นั้นก็พอแล้วเนาะเอาเราซะมาอะไรก็สู้เราไม่ได้หรอกโยมเอ้ยปึ๊บปึ๊บนี่เราจะเบาตัวเราจะหายตัวใจเราของเราเองเราก็ทำได้หมดแหละเอออย่าสู้ผมนะเจ็บแล้วบอกเด้อโทษครับไปแล้วตายนี่ตรวจสังเกตไตที่ว่ามันปวดมันจะเบานะครับสังเกตครับ3 2ไตมันอยู่แถวๆนี้แหละปึ๊บถามว่าจริงไหมจริงไม่จริงก็มีคำตอบเองโทษครับครับปึ๊บนี่โอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นเนาะไม่ต้องลุ้นนั่งสบายไม่ต้องลุ้นปึ๊บปล่อยผมเองไปละก้าถามว่าเบาจริงไหมที่ผมว่าเมื่อกี้เนี่ยโทษครับปึ๊บปึ๊บ
อย่าลืมหายใจโยมถามว่าเบาจริงไหมขยับเองหายใจลึกตอบได้แล้วเบาไม่จริงหนักเหมือนเดิมดีขึ้นดีขึ้นจ้ะแน่ใจนะดีขึ้นแต่อันนี้มันไม่ได้ปวดปวดตลอดนานๆมันจะเป็นอันนี้เป็นบ่นแล้วสรุปแล้วเพราะมันเบาขึ้นนั่นคือตัวสรุปเลยเนี่ยผู้ดีมันก็รอบเดิมไม่ต้องการรอบสองรอบสามเพราะต้องการเดินหน้าเคยเบาตัวอย่างนี้มาก่อนไหมหนึ่งปีสองปีที่ผ่านมาก็เป็นหายหายอยู่มาตลอดโอเคก็กินยาตลอดเลยยาดีไหมกินยาเยอะดีไหมยาก็ไม่รู้ว่าหมอให้กินก็ต้องกินหมอคือใครก็โรงพยาบาลเจ้าชีวิตเราหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ก็เพราะหมอนั่นนะฮะมันจึงมีหลายโรคเหลือเกินเยอะมากพูดดังๆด้วยอ่ะก็เพราะหมอนะมันจึงมีหลายโรคใช่กินยาเยอะรู้กินยาชัดเจนนะย้ำภาษาหมอท่านนั้นเบาหวานความดันไขมันภูมิแพ้โรคไตปวดหลังท้องอืดเท้าชามือชาความจริงของเราเนี่ยมันแค่ปวดหลังคือของเรามันเบาไม่ปวดหลังโอเคเท้าชามือชาเนี่ยของเราโอเคไหมแล้วก็มีเขาบอกโรคเกาอีกก็คือเรื่องปวดอ่ะปวดนิ้วปวดข้อชาชาของเราปวดของเราโอเคไหมผมจะแก้ปัญหาเราไม่ใช่ไปแก้ปัญหาเขาเบาหวานความดันสูงไขมันคุณแพ้คือของเขาหมดโอเคไหมจะแก้ปัญหาเราชาหายชาปวดหายปวดพอใจไหมครับสองคำยู่แค่นี้จะไปไกลไปกว่านี้ไปกว่านี้มันเลอะโอเคนะรู้จักกับลุงหงอกรู้แค่พอนี้ก็พอรู้มากกว่านี้รู้มากมันยากนะดูซิว่ามันปวดมันหายปวดจริงไหมตามข้อเนี่ยเนี่ยตรงนี้ต่างหากเนี่ยเราเป็นตัวตั้งไงเนี่ยปวดหัวเข่าครั้งนี้แทนพอตอนนี้ปวดอยู่ไหมไม่ปวดปกติเนี่ยเนี่ยยืดไม่ค่อยได้เออปวดรู้มันจะยืดตัวยืดจะปวดไหมตอนนี้ปวดโอเคเอานะตอนนี้ยืดปวดนะต่อไปผมช่วยก่อนผมช่วยเรียบร้อยแล้วผมจะถามกลับอีกทีนึงน่าจะเป็นคำตอบสุดท้ายโอเคนะโอเคนะต้องเข้าใจตรงกันนะไม่ต้องไม่เข้าใจตรงกันเดี๋ยวยุ่งโทษครับเอาพิงไปเหมือนเดิมอย่าลืมหายใจเองนะผมไม่แตะเลยกล่องที่ใส่หน้าหัวใจผมไม่ต้องไปแตะโทษครับโทษหลังเอวเบาวูบนี่โทษปึ๊บนี่ปึ๊บถามว่าทำเองสิยืดหดเองสิดีกว่าเก่ายิ้มซะตบมือกับตัวเองซะ อย่าพูดถึงมันเลยเนี่ยมันหายไปแล้วนะใช่นะอย่าพูดถึงมันอีกเพราะมันหายไปแล้วดีไหมครับดีค่ะบอกแล้วนะเอาข้างนี้ทีนึงให้มันอย่าลืมหายใจเด้อที่นี่ตระหนักการหายใจเป็นหลักครับโทษครับต่อไปไม่ต้องพูดเรื่องเก้าเก้าหน่อยปวดหายปวดก็จบแล้วเนาะขยับเองหน่อยสิขยับทั้งสองขาเลยใช่ไหมครับดีขึ้นเยอะค่ะพอใจปวดกับชาเราพูดตรงนี้โอเคไหมพอใจไหมครับจบตรงนี้ไหม
ประมวลตัวเองสิมันดีขึ้นหรือมันหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับอย่าให้ใครมาประมวลให้มันดีขึ้นหรือหายไปกี่เปอร์เซ็นต์หายไปเยอะเลยเมื่อกี้เราไม่ใช่ภาษาที่พูดกันได้มันบอกเป็นตัวเลขมาครับร้อยกี่เปอร์เซ็นต์คะร้อยกี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยให้กี่เปอร์เซ็นต์เขาหายไปกี่เปอร์เซ็นต์เขาหายไปครึ่งหนึ่งได้ 50% ฟังครั้งที่หนึ่ง 50ครั้งที่สองมันน่าจะอีก 50เนาะใช่นะต่อไปเจอครั้งที่สองหาโอกาสหาเวลาผมจะให้เดี๋ยวนี้หายทั้งร้อยก็ได้แต่หนึ่งมันจะเจ็บมากยาเลยยาเลยแล้วมันทรมานกันสองก่อไฟกองใหญ่กระโดดเข้าใส่ปุ๊บจบเลยไปลองทำเองนะทำที่นี่ไม่ได้หรอก เอาไว้พูดหัวรอกันเออใช่ไหมล่ะต่อไปผมแถมนะที่นี่นะเอาล่ะผมจะแถมส่วนหัวนู่นเดี๋ยวผมแถมนะครับดูจะเบาหัวครับต่อไปรายการแถมตัวนี้จะส่งผลให้เกิดการนอนหลับนะครับนี่ของแถมเนี่ยของที่มันสุดยอดปรารถนาเลยของแถมของแถมแถมให้ยายหน่อยโทษครับสังเกตมันจะเบาตัวมากโทษครับนี่นะหายใจยาวๆโยมและสุดท้ายคำตอบสุดท้ายจะรู้เองครับไม่มีใครจะบอกตัวเราดีไปกว่าตัวเราแน่นอนเบามากนะครับตั้งแต่หัวถึงศีรษะโอ้ยจอดถึงศีรษะถึงเท้าโอเคนะเอาล่ะทั้งหมดจบข่าวครับโอเคอ้าวใครต่อ